ตอนนี้หลินก็อยู่ที่สนามยิงปืนภูมิไพลินนะคะที่นี่ก็จะเป็นสนามยิงปืนฮอตฮิตที่หลายๆคนอาจจะเคยมากันแล้วส่วนใครที่ยังไม่เคยมานะคะอยากให้ลองมาใช้บริการกันดูค่ะก่อนภายในกระเป๋านะคะก็จะเยอะแยะมากมายสีนี้พี่ไม้อะมาสีเขียวได้นะนี่เนาะปั๊บนะนี่นะคะช่างภาพก็จะเป็นแมวต่างๆแมวพุ่งค่ะก็จะยากๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอานะคะปุ่มปลดแม็กไปเปลี่ยนโอเคเพราะว่าปุ่มเดิมนะคะไปแต่งมาแล้วมันค่อนข้างที่จะลื่นนิดนึงนี่ก็จะกลับไปเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบเดิมนะคะส่วนใครที่ไม่มีปืนหรือว่าไม่ได้นำมาที่นี่เขาก็จะมีให้เช่านะคะทั้งปืนสั้นและปืนยาวค่าบริการให้เช่าเริ่มต้นแค่เพียง500บาทเท่านั้นส่วนค่าสมาชิกก็จะแค่เพียงปีละ800บาทเท่านั้นค่ะใครที่ไม่เคยยิงปืนนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะที่นี่จะมีพี่ๆสตาฟคอยสาธิตการยิงและการใช้งานต่างๆนะคะส่วนถ้าใครลองแล้วใช่อยากจะไปต่อนะคะเขาก็จะมีการสอนฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องปลอดภัยในราคาพิเศษด้วยค่ะเอาแล้วนะครับปุ่มมาเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนปืนให้หน่อยค่ะเดี๋ยวปืนของปืนของเอาปืนตบที่แล้วก็ไปขอแรงแรงขอที่แรงแรงแรงไม่อยู่เกมเราไม่ได้ยิงคนดีเลยแหละแรงเลยแหละยืนส่องกระจกหน่อยช้อปปิ้งชวนทันทีค่ะเยอะมากเลยพี่อะไรเข้าก่อนหมวกสีนี้ก็สวยนะคะมันดูแบบสดใสขึ้นเพราะว่าสีดำมันจะดูมืดอุ๊ยค่ะมันก็เลยแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงจัดเลยแม่ชอบก็จัดประหยัดทำไมลองขอไปได้ไหมว่าขอไปถ่ายหน้าด้วยไปบอกเขาก่อนไปบอกเขาว่าขอไปถ่ายหน้าร้านได้ไหมจะโปรโมทร้านว่าไปจะลงช่วยยกมาช่วยยกพยายามจะไปเดี๋ยวช่วยกลางทางโอเคแต่ผมจะตังนี้นะจริงนะปืนที่ใช้วันนี้ใช่ไหมคะอันนี้
โอ้ทุลักทุเลมากเรามีหนุ่มอยู่2คนแต่ว่าไม่มีใครช่วยบอกให้ทำแล้วก็หายไปดูบอกให้ทำแล้วก็หายไปเรามีหนุ่มนะคะแต่เขามีน้ำใจกันมากเลยค่ะดูโอ้โหวันจันทร์ค่ะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 ถึง 6:00 เย็นพิกัดอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถเซิร์ชชื่อสนามคุณพายินใน Google ได้เลยค่ะมีคนงงจุดที่คุณแดกอยู่จะยิง2เป้าครับฟันก็จัดสเตปอยู่นะคะพอไปสัก100 200 300นัดคุณสามารถขั้นตอนตรงนี้ได้โดยที่ว่าสามารถที่จะสัมภาษณ์แล้วก็อ๋อมึงก็อยู่ในช่องแล้วไม่ต้องกลัวล่ะคือเรียกว่า small นะคุณ small miss small คือการที่คุณเนี่ยคุณเล็งภาพโอเคกับประมาณเนี้ยกับชั้นเล็งประมาณเนี้ยผมไม่ว่าเลยคุณจะ200วิ250ไม่ว่าแต่ถ้าคุณทำถูกตรงนี้แล้วคุณทำซ้ำไปเรื่อยๆเวลาจากที่คุณใช้200จะเหลือแค่ไม่กี่สิบวิทำท่ายิงท่ายิงแล้วก็ท่าเปลี่ยน